ช่วงล้านนาพาชิมวันนี้นะเจ้าปี้กับปาคุณผู้ชมมาชิมอาหารทะเลริมแม่น้ำปิงเจ้าซึ่งร้านนี้เปิ้ลขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลโดยเฉพาะในเรื่องของปูเจ้าสังเกตได้จากโลโก้ต่างหลังนะเจ้าจะเป็นหูปูกับร้านนี้เลยเจ้า3ย่านซีฟู้ดเจียงใหม่เจ้าเจ้าตอนนี้เนี่ยเจ้าพี่ก็ได้นั่งอยู่กับคุณโดมเนี่ยเจ้าผู้จัดการร้านสามย่านซีฟู้ดสาขาเชียงใหม่เจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าก่อนอื่นพี่ก็อยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปของร้านอาหารสามย่านซีฟู้ดเจ้าแต่เดิมเนี่ยเราก็เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าปูส่งปูให้กับทางร้านอาหารแล้วก็ภัตตาคารในกรุงเทพแล้วก็เราก็เป็นมีปูเป็นหลักนะครับในการทำอาหารเป็นอาหารจีนเป็นสไตล์จีนร้านสามย่านซีฟู้ดเนี่ยเป็นร้านที่มาจากกรุงเทพนะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็อยู่หน้าตลาด3ย่านนะครับแล้วก็เราก็ได้เปิดสาขาไปที่ขอนแก่นไปถึงโฮจิมินห์เวียดนามก็เปิดเชียงใหม่สักที่นึงก็เลยได้มาเปิดที่เชียงใหม่นี่แหละครับเมนูแนะนำหรือว่าเมนูขึ้นชื่อที่แบบลูกค้าสั่งบ่อยนะคะมีอะไรอย่างบ้างคะที่เป็นที่แนะนำของเราก็จะเป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับเต่าเต้ยหม้อไฟทะเลเผานะครับหมูฉลามปลากระพงทอดราดน้ำปลากุ้งเจียนแปะกล้วยหมูหันแล้วก็ข้าวผัดปูครับผมอันนี้น่าทานทั้งนั้นเลยนะเจ้าครับผมโดยมากจะเป็นจานหลักๆที่เราออกทุกวันและวันละหลายๆชุดครับงั้นช่วยแนะนำทีละเมนูแล้วเชิญนะครับเชิญที่ปูผัดผงกะหรี่ก่อนเนี่ยคือพวกซอสพวกเครื่องปรุงเนี่ยที่เรานำเอามาปรุงตัวเนี้ยเราก็ต้องส่งมาจากกรุงเทพเพราะเชียงใหม่ในบางส่วนเนี่ยเราก็หาไม่เจอนะครับอร่อยมากค่ะมีความนุ่มกลมๆครับจานต่อไปก็จะเป็นเต่าเต้ยหม้อไฟครับผมลงหม้อเลยครับครับผมเมนูต่อไปก็จะเป็นหูฉลามน้ำแดงครับผมจะได้ความกรุบกรุบของหูฉลามและน้ำแดงที่เราเคี่ยวมาไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงกุ้งเจียนแปะกล้วยเลยถึงต้องเอาทานคู่กันนะคะกุ้งกับแปะกล้วยอ๋อมันจะมีรสชาติที่พิเศษขึ้นมาอีกอย่างนึงมันจะได้ความหวานของแปะกล้วยเข้าไปด้วยและคุณค่าของแปะกล้วยอยู่ในเมนูจานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพเมนูสุขภาพด้วยครับหลังจากที่พี่ได้ชิมอาหารบนโต๊ะแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากหน้าตาจะดูน่าทานแล้วรสชาติของอาหารก่อนสุดยอดไปเลยครับพี่โดมช่วยแนะนำเส้นทางมาร้านนิดนึงค่ะครับร้านจะตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์ครับผมหรือบางคนอาจจะรู้จักในนามของถนนฟ้าห้ามเราอยู่เหนือกว่าวัดฟ้าห้ามขึ้นมาประมาณสัก300เมตรเรียบกับแม่น้ำปิงนะฮะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โดมนะครับขอบคุณนะเจ้าขอบคุณครับ